ช่วง Crispy and Trendy กรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกิครับวันนี้อาจารย์มีเมนูข้าวไก่ทอดกรอบอร่อยเผ็ดซีดนิดๆโรยหน้าด้วยกระเทียมไทยเจียวกรอบและประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่เป็นเมนูที่ทำง่ายมากๆเลยนะครับเพียงแค่มีผลิตภัณฑ์แป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิก็สามารถทำได้แล้วล่ะครับอย่าลืมนะครับมีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนครับเมนูข้าวไก่ทอดวิธีทำเทแป้งปรุงรสครบสูตรรสเผ็ดตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยน้ำเย็นคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้นำไก่ลงชุบแป้งผสมน้ำให้ทั่วทั้งชิ้นจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันนำแป้งที่ผสมไว้ลงทอดอีกครั้งในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นเตรียมไว้สำหรับโรยหน้าจัดไก่ทอดลงในภาชนะที่มีข้าวหอมมะลิหุงสุกโรยหน้าด้วยแป้งทอดกรอบกระเทียมไทยเจียวกรอบรับประทานคู่กับน้ำจิ้มไก่พร้อมเสิร์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมเลยคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ